ผมอยากที่จะให้เขารู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาจากวันนั้นเนี่ยผมอยากเก่งขึ้นกว่านี้แล้วผมอยากทำให้พี่เห็นว่าเฮ้ยจากเด็กคนนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยวันนี้ผมเก่งขึ้นสวัสดีครับผมตรงๆนะครับกฤษกรกนกทรครับจะโดนแซวตลอดครับว่าคลั่งรักอะไรเงี้ยฮะโอ้ยเกินไปหรือเปล่าทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยฮะก็เขาก็จะเห็นครับว่าโอ้ยมีจุดพลุมีเซอร์ไพรส์มีให้เงินทีมงานอะไรครับเขาก็เลยจะหมั่นไส้ผมครับก็รักครับก็เลยต้องหวานไปทางนั้นฮะ เรื่องแรกเลยครับที่เข้ามาในวงการก็คือว่าผมเข้ามาจากแบบไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอ่ะก็คือไม่มีนี่คือไม่มีจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้มุมกล้องไม่รู้ว่าอ่านบทละครจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าต้องตีความแบบไหนไม่รู้ว่ากล้องหันไปทางนี้เฮ้ยเขาเก็บภาพเราเฮ้ยไฟสีแดงอยู่ตรงกล้องนี่คืออัดเราอยู่เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนั่นคือมาแบบศูนย์จริงๆครับก็เลยนึกถึงก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องแรกที่เราเข้ามาอย่าง The Star ครับ The Star ผมเข้ามาก็ตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนมันไม่มีความสุขผมไม่มีความสุขนะตอนนั้นแบบว่าเฮ้ยมันถูกมันใช่ทางเราหรือเปล่าละครเหมือนกันซิทคอมบางรักซอย 9/1 นี่คือเรื่องแรกเดินเข้ามาแล้วก็วันแรกนี่คือยังรู้สึกเลยว่าโหยากทำไมแบบมันยากอย่างนี้เขาทำกันยังไงอ่ะทำไมเขาจำบทกันได้ทำไมเขาเล่นได้ทำไมเขาถึงเล่นดีจังอะไรเงี้ยฮะเรามีโอกาสแต่แบบนั่งดูหน้าทีวีแต่เราไม่เคยได้เข้ามาเล่นจริงๆครับพอได้เข้ามาเล่นจริงๆผมเลยรู้สึกยากแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นคือผู้กำกับคนแรกของผมก็คือชื่อว่าพี่กิ๊กครับพี่กิ๊กคือคนที่กำกับบางรักซอย9ตั้งแต่รุ่นพี่แท่งพี่อ้อมยังไม่มีลูกก็คือยังไม่บางรักซอย 9/1 มีตั้งแต่บางรักซอย9พี่กิ๊กคนนี้ก็คือว่าต้องไปกำกับอีกเรื่องนึงคือต้องไปกำกับซิทคอมอีกเรื่องนึงแล้วผมรู้สึกอ่ะคือพี่ผมเจอเขาเรื่องแรกอ่ะแล้วถ้าเขาจะไปจากผมอ่ะแล้วผมก็จะรู้สึกว่าโหผมต้องเริ่มใหม่แล้วอ่ะทั้งที่เขาเป็นคนสอนผมทุกอย่างเฮ้ยต้องเล่นแบบนี้นะต้องเฮ้ยกล้องต้องมองตรงนี้นะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะผมรู้สึกผมถูกชะตากับคนคนนี้ไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเปลี่ยนกลางคันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ต้องเริ่มใหม่ผมก็เลยถึงขั้นไปนั่งหน้ามอนิเตอร์เลยนะครับนั่งหน้ามอนิเตอร์แล้วก็คุยกันเลยกับพี่กิ๊กว่าพี่ไม่ไปได้ไหมผมไม่อยากเริ่มใหม่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเริ่มมาจากพี่ผมอยากฝึกจากพี่ต่ออะไรเงี้ยครับจนเขาพูดมาประโยคนึงครับเขาพูดมาว่าคือพี่ที่พี่กล้าปล่อยเนี่ยคือพี่เห็นตรงเนี่ยพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นแล้วพี่เนี่ยอยากเห็นตรงในวันข้างหน้าที่แบบเก่งขึ้นกว่านี้นะพี่เลยกล้าปล่อยเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็ฝึกฝนต่อไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยร้องไห้เลยนะวันนั้นคือร้องไห้เลยแล้วก็ยอมรับชะตากรรมที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับจนตอนนั้นเนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเฮ้ยผมอยากเล่นกับผู้กำกับคนนี้ผมอยากที่จะให้เขารู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาจากวันนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้หยุดแค่นั้นนะผมอยากเก่งขึ้นกว่านี้แล้วผมอยากทำให้พี่เห็นว่าเฮ้ยจากเด็กคนนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยวันนี้ผมเก่งขึ้นไม่ใช่แค่หลังจากนั้นไม่ใช่แค่ผู้กำกับคนนี้นะครับผมก็ทำอย่างนี้กับทุกคนก็คือจะคิดเอาไว้เสมอว่าเฮ้ยทุกเรื่องการที่กลับไปเจอเขาอีกรอบนึงผมต้องทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นต้องทำให้ได้ครับเมื่อก่อนผมดูละครกับแม่ที่บ้านทุกวันเลยครับก็คือ1 ทุ่ม2 ทุ่มนี้เอาละก็นั่งดูอย่างเงี้ยครับทุกวันจันทร์ถึงพุธเรื่องนึงพุธเรื่องหัดถึงอาทิตย์อีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพอตัวเองได้มาเล่นเองก็เลยดีใจว่าแบบว่าแม่ผมได้ดูนั่งดูผมอยู่บ้านเนี่ยครับผมก็คอยถามแม่ว่าได้ดูที่ผมเล่นไหมอะไรครับผมก็เลยดีใจที่จากเมื่อก่อนนั่งดูกับแม่ตอนนี้แม่ได้มาดูผมแล้วอะไรครับพยายามรับทุกเรื่องเพื่อที่เฮ้ยแม่ผมจะได้เห็นผมในทุกๆวันในทุกๆวันเวลาเปิดจอทีวีก็จะได้เห็นหน้าผมเล่นละครเฮ้ยเขาก็จะได้หายคิดถึงเลยครับก็เลยพยายามรับโอกาสที่เขามอบให้ผู้ใหญ่มอบให้เรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่เคยปฏิเสธเลยครับเล่นทุกเรื่องเลยเพื่อที่แบบอยากให้แม่ได้ดูละครที่ผมเล่นครับครับผมก็นี่นะครับเร็วๆนี้ก็กู้ภัยหัวใจสู้ครับแล้วก็ที่กำลังถ่ายอยู่ก็ชื่อว่าละครคุณชายครับก็เล่นกับพี่ฟิล์มด้วย
ครับผมแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงที่กำลังจะเปิดกล้องครับชื่อว่าเจ้าหญิงครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเขาเรียกมีรายการอยู่ในช่อง YouTube ด้วยครับชื่อรายการตามตรงครับซึ่งออนในช่อง YouTube ของช่องวัน31เนี่ยครับแล้วก็รายการที่กำลังเป็นโปรเจกต์สำคัญเลยครับโปรเจกต์ใหญ่มากก็คือเป็นการรวม5พระเอกครับที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ไปทำภารกิจต่างๆครับอันนี้ก็น่าสนใจมาก